คุณต่อยพูดถึงคนไทยนะฮะเราก็มีเสียงพูดกันบ่อยๆว่าอยากให้อาหารไทยเราเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกครับเราก็มีความรู้สึกว่าคนไทยต้องภูมิใจความเป็นไทยและก็อาหารไทยครับแล้วก็มีคนพยายามทำกันเต็มไปหมดหลายคนครับเพื่อให้โด่งดังไปทั่วโลกครับหนึ่งในจำนวนนั้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจริงๆคือมาดามคนนี้ครับชื่อว่ามาดามนูรอครับมาดามนูรอโซมณีมาดามนูรอนี่ถ้าบางทีพูดชื่อเนี่ยบางคนอาจไม่รู้จักแต่ถ้าพูดชื่อว่าร้าน Blue Elephant โอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักครับรู้จักทั้งโลกด้วยครับครับไม่ใช่รู้จักธรรมดาปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีอยู่ประมาณ11สาขาครับทั่วโลกใช่แล้วครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งครับตัวเล็กจริงๆครับเวลานอนหรือตัวแค่นี้จริงๆไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอะไรมันขนาดเขาตัวเล็กตัวเล็กไปถึงแบบพร้อมๆเลยครับตัวเล็กกับไม่เท่าเป็นผู้หญิงซึ่งใจสู้ใจเด็ดสุดๆสู้สุดๆเก่งสุดๆและวันนี้ประดำนูรอพึ่งลงจากเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกามาจากแอลเอครับไปสอนเขาทำอาหารนะฮะเดี๋ยวนี้แกว่างมากแกไปใช่พี่ชายไปสอนทำอาหารที่นั่นที่นี่ทั่วโลกไม่ใช่ทุกคนเขาติดต่อมาแกเจียดคิวไปทุกครั้งไปทุกครั้งครับและวันนี้มาที่นี่มาสอนทำอาหารไทยแท้ๆที่ทำให้โด่งดังไปทั่วภาคพื้นยุโรปนั่นคือปูจ๋าครับปูจ๋าไม่ใช่ไม่ใช่ไก่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญพบกับ Blue Elephant มาดามนูรอโซมณีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงของจริงท่านผู้ชมครับนี่คือของจริงผู้หญิงคนนี้โด่งดังทั่วโลกครับโด่งดังทั่วภาคพื้นยุโรปเริ่มต้นจริงๆมาทำอาหารได้ไงอ่ะจริงเริ่มแต่9ขวบค่ะตำเครื่องแกงตำเครื่องแกงใครสั่งให้ตำพี่สาวกับแม่โกรธทำไมสมัยนั้นโกรธมากเลยค่ะโกรธมากโกรธมากเลยที่ทำฉันรวยซะขนาดนี้แล้วอยู่ดีๆเราไปทำ Blue Elephant คนสงสัยกันมากๆร้านชื่อ Elephant น่ะเข้าใจทำไมร้านฉันชื่อ Blue Elephant จริง Blue Elephant นี่คำเป็นธงชาติสมัยก่อนสยามเป็น Blue แล้วก็เป็นช้างแล้วก็ Blue คือ Royal Color สีธงชาติเหมือนกันนะคะเมืองไทยเนี่ยอยู่ปีนึงอยู่กี่วันเมืองไทยน่าจะอยู่เดือนละ15วันเดือนหนึ่ง15วันอยู่เมืองไทยอีก15วันอยู่เมืองนอกมายุโรปก็อเมริกาค่ะหรือแล้วแต่ใครจะเชิญไปค่ะใครจะเชิญอันนี้ผมบอกสเก็ตจากวันนี้เลยดีไหมได้เดี๋ยวอีก2วันจะเดินทางไปลอนดอนไปลอนดอนค่ะจากลอนดอนกลับมากรุงเทพ15วันจะไปหลังจากนั้นไปบราซิลหลังจากนั้นไปโจฮันเนสเบิร์กสหรัฐอเมริกานี่ผมเช็คคิวใครติดต่องานติดต่อกับผมไม่ได้ว่างเลยผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้คนเดียวแต่เก่งกาจขนาดนั้นคือทางธุรกิจเนี่ยมองขาดแต่สิ่งหนึ่งที่มองได้เด็ดขาดมากๆคือถ้าไม่อร่อยอย่าเรียกว่าอาหารนี่เนี่ยคือความเด็ดขาดของผู้หญิงคนนี้ครับเครื่องทุกอย่างที่ใส่ของทุกอย่างที่ทำจึงประสบความสำเร็จใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องคือวัตถุดิบนี่ต้องเน้นเลยค่ะอันนี้สำคัญมากผมรู้จักมาตั้งแต่เมื่อก่อนเลยตัวเล็กๆแค่นี้เลยเท่านี้ไม่ใช่ครับแล้วก็นอนอ๋อนั่นนอนแล้วนอนอยู่ใช่ไหมไม่โตค่ะอ๋อนี่โตแล้วใช่ไหมคือวันหนึ่งเชื่ออยู่แล้วเนี่ยวันหนึ่งเราทำอันนี้มาเรื่อยๆเราเห็นเลยว่าทุกอย่างมันแปรผันกับตัววัตถุดิบนะใช่วัตถุดิบมันผกผันกับราคาถูกต้องเพราะฉะนั้นนะถ้าอยากให้ของอร่อยแล้วบอกขอของถูกพูดตรงๆเลยนะมันยากนะยากนิดนึงมันยากถูกไหมดีมันต้องไปด้วยกันครับอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมครับมาดามนูรอกับปูจ๋าครับนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดเลยอันนี้เครื่องปรุงหมดค่ะครับเราเริ่มต้นจากกระดองปูเนี่ยต้องแกะเนื้อออกแล้วนำไปนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าฆ่าเชื้อโรคอันนี้สำคัญมากนี่กระดองเปล่าๆใช่ไหมเปล่าปูอะไรฮะปูม้าปูม้าเอามานึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคอย่างเดียวเพราะลูกค้าเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่ทานอาหารกลัวเขาท้องเสียอ๋อเพราะฉะนั้นอันนึ่งเสร็จเรียบร้อยฆ่าเชื้อโรคเสร็จเอามาพักไว้พักไว้ค่ะเอามาพักไว้แต่นี่ทำอะไรเนื้อปูค่ะนี่เนื้อปูเราต้องไปนึ่งอีกค่ะเพื่อฆ่าเอ้ยดับกลิ่นคาวเอาเนื้อปูไปนึ่งโดยใส่อะไรไปบ้างข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อปูเนื้อปูอันนี้นึ่งนานไหมนึ่งนานไหมมาดามสัก10นาที10นาทีไม่นานแล้วก็เอามาพักไว้อีกพักไว้อีกค่ะคราวนี้ทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ตัวเด็ดของ Blue Elephant เพราะเราส่งออกด้วย22ประเทศ22ประเทศทั่วโลกทำแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยสูตรนี้เลยนี่คือพริกอะไรพริกชี้ฟ้าสีแดงแล้วก็ใส่กระเทียมไว้นึ่งก่อนแล้วก็นำมาแช่ในกระเทียมน้ำส้มสายชูเอามาแช่ในน้ำส้มสายชูนานไหม
1คืน1คืนนึ่งเสร็จแล้วเอามาแช่ไว้1คืนหลังจากนั้นพอ1คืนผ่านไปเอามาปั่นปั่นค่ะพร้อมด้วยกระเทียมดองด้วยค่ะใส่กระเทียมดองนี่คือเคล็ดลับสุดๆแล้วไม่เคยบอกใครนะอันนี้ของจริงๆทําจริงๆนี่ทําจริงๆเลยคือหมายความว่าไม่ใช่แค่กระเทียมเฉยๆเอากระเทียมดองใส่ไปด้วยใส่ด้วยค่ะแล้วปั่นให้มันแหลกเลยปั่นแบบนี้เหรอใช่ละเอียดเลยค่ะมันนึกว่าปั่นอย่างเดียวสิไม่ใช่เอาไปเอามาต้มต้มค่ะนี่ใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายนี่เอามาต้มอีกใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือไปนิดเล็กน้อยค่ะให้มันเกิดความปลาแรมปลาแรมใช่ค่ะนี่มันต้องหวานปลดปลาแรมปลาแรมเค็มไอ้นี่นั่นอยู่นานไหมสัก20นาทีเพื่อให้สีมันแดงขึ้นมาสีแดงแล้วก็ดูใสแล้วใช้ได้แล้วค่ะเป็นอันจบคราวนี้มาเตรียมอะไรเตรียมทำปูจ๋าแล้วค่ะอ๋อเมื่อกี้เห็นใส่ลงไปมีพริกไทยมีรากผักชีกระเทียมเล็กค่ะกระเทียมแล้วก็กระเทียมไทยอันนี้สำคัญมากกระเทียมไทยต้องกระเทียมไทยใช่ค่ะแล้วโขลกให้ละเอียดเลยค่ะนี่โขลกโขลกโขลกวิธีนี้ทำไมไม่ปั่นนะครับทำไมต้องโขลกโขลกมันจะอร่อยกว่านี่คนไทยคนไทยบอกว่าถ้าโขลกแล้วนะคะอย่างคุณโกติเนี่ยถ้าอกไม่เท่ากันต้องโขกทั้งสองมือจะได้เท่ากันอ๋อดีเราใส่อะไรต่อใส่อะไรต่อน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่ไข่แดงไข่แดงค่ะนะฮะแล้วก็ซอสอะไรซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันหอยนะครับอันนี้เพื่อเตรียมทำปูจ๋าปูจ๋าค่ะนะฮะท่านผู้ชมดูนะครับไม่มีอะไรปิดบังเลยอย่างนี้ทุกอย่างไข่งี้เลยอย่างนี้ทุกอย่างเสร็จแล้วนี่อะไรใช้สะโพกไก่สะโพกไก่เขาจะมีติดมันเล็กน้อยใส่สะโพกไก่ติดมันนิดหน่อยเพราะว่าเวลาขายมีขายคนอิสลามด้วยกินได้เลยไม่ต้องกังวลถูกไหมฮะนานาชาติขายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นสะโพกไก่แล้วก็สะโพกไก่ทั่วทีแล้วก็เนื้อปูค่ะเนื้อปูผสมลงไปเลยส่งไปเลยค่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะที่ทำนี่โอ้โหนี่ไม่ต้องประหยัดครับไม่ต้องประหยัดเลยค่ะครับเสร็จเรียบร้อยใส่กระดองปูเอามาใส่กระดองปูแล้วนำไปนึ่งอีกครั้งนึงใส่กระดองปูยังไม่เสร็จอีกฮะยังไม่เสร็จใช่ต้องไปนึ่งอีกอ๋อใช่นะเพราะว่าเมื่อกี้เรายังเครื่องเรายังดิบๆอยู่เลยครับเอามาใส่ไปแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งนานไหมครับแค่15นาทีเหมือนกันประมาณเพราะไก่นี่ต้องสุกดีเพราะมีฉันกลัวไก่ไม่สุกนี่สำคัญมากคือปูเนี่ยมันสุกอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่ไก่มันจะไม่สุกถ้านึ่งไม่นานพอแล้วมีวิธีเช็คด้วย15นาทีที่นึ่งไปวิธีเช็คคือเอาซ่อมนี้จิ้มลงไปค่ะถ้าไม่ติดช้อนซ่อมก็ใช้ได้แล้วถ้าไม่ติดช้อนซ่อมขึ้นมาก็คือแสดงว่ามันสุกแล้วสุกแล้วมาดูอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเป็นปูจ๋านึกว่าเสร็จยังไม่ใส่ไข่นี่นึกว่าเสร็จไม่เสร็จเอาไข่ไปทำอะไรอีกอันนี้เราจะไม่ต้องไปตีแล้วก็ชุบไข่ทอดเอาปูจ๋าเมื่อสักครู่นี้ไปชุบไข่ทอดอีกนะครับดูนะครับท่านผู้ชมเอาไปทอดอีกนี่ทำวิธีเยอะป่ะฮะแล้วที่ร้านใช้กระทะทองเหลืองด้วยนะครับทำไมไม่ใช้กระทะทองแดงล่ะครับไม่เกี่ยวกันนะฮะอันนี้ก็เสร็จทอดแหมเทหากันใหญ่เลยนะฮะทอดในกระทะทอดให้ดูไข่มันเหลืองไข่เหลืองก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆข้างในมันสุกหมดแล้วเราต้องการให้มันดูหน้าเหลืองสวยงามใช่ไหมฮะเสร็จเรียบร้อยซับน้ำมันยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเราจะโรยไข่ค่ะโรยไข่ค่ะเพื่อจะมาทานเอามาแต่งหน้าไข่ฝอยค่ะนี่ทำออกมาเสร็จเรียบร้อยเพื่อเอามาโรยหน้าให้มันสวยงามโอ้โหกำทียามากแต่ละแม่คุณออกมาเสร็จเรียบร้อยเป็นปูจ๋าปูจ๋านี่คือปูจ๋าของบลูเอลิแฟนค่ะทุกสาขาก็แบบนี้ทั้งโลกเหมือนกันหมดค่ะวันนี้มาบอกให้สูตรลับไปหมดเลยค่ะเพราะเป็นดิฉันสอนเองด้วยไม่ค่อยห่วงวิชาไม่รู้จะห่วงไปทำไมไม่ห่วงไว้ท่านผู้ชมไม่รู้จะห่วงทำไมตอนนี้มีเงินอยู่ในตัวเนี่ยนะครับก็ประมาณ70บาทประมาณ70ไม่มีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วบลูเฟนอินเวสต์มากค่ะมีใช้พนักงานให้พนักงานเยอะมีพนักงานเยอะมาก600คนลงทุนเยอะมากๆพนักงาน600คนครับแล้วเฉพาะลงทุนไปอย่างเดียวก็ร่วมหมื่นล้านไม่ถึงอ๋อไปมาแล้วแคทเธอรีนใหญ่มากครับอย่ามานอกนี่เลยครับผมไปที่บ้านคราวที่แล้วนะครับผมออกมายังสะโพกเจ็บอยู่เลยครับทำไมครับเงินหล่นทับใส่ผมครับเงินหล่นทับใส่ผมตรงนี้ฮะยังไม่รวยค่ะเนี่ยคนต้องเป็นอย่างนี้ครับเรามาดูกันครับว่าพอออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพูดถึงเคล็ดลับมีอะไรบ้างก่อนเรามาดูกันนะฮะค่ะน้ำจิ้มนี่คือเคล็ดลับสุดๆนี่ดูพริกซะก่อนพริกต้องอย่างนี้เลยต้องอย่างนี้เลยค่ะต้องสีสวยเม็ดใหญ่แล้วต้องเม็ดใหญ่อย่างนี้จริงๆนะครับโอ้ลืมตบท้ายด้วยถั่วนะถั่วต้องใส่ในน้ำจิ้มด้วยนะต้องใส่ตอนท้ายต้องใส่ถั่วโรยเฉยๆโรยครับนี่กินน้ำส้มสายชูถูกต้องแล้วดองไว้เอาไปดองไว้ตั้ง1 คืน1คืนเอาไปดองไว้ก่อน1คืนนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำเอานี่ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ดองไว้ทิ้งไว้1 คืนแล้วถึงจะเอามาปั่นอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้ที่เราส่งออกไป22ประเทศด้วยนะตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันค่ะสูตรเดียวกันเลยค่ะอันนี้เอามากี่ขวดครับเอามาขวดเดียวอ้าวเหรอ
เอาไม่ต้องกังวลครับไม่พี่ต่อยครับมันหมดเพราะว่าครัวไทยไปครัวโลกหมดเขาส่งออกโอเคโอเคเหลืออยู่ขวดเดียวเหลืออยู่ขวดเดียวฉันเพิ่งได้ชนะรางวัลจากเมืองจีนมาค่ะโอ้ยนี่คือ Blue Elephant นี่คือปูจ๋าแต่นี่รสชาติดิอันนี้นี่คือรู้แต่ว่ายังไม่ถึงท้องเลยอ๋อเหรอครับโอเคครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ครับนี่ครับขอเชิญนะครับคุณโกคุณอ้อซะหน่อยไหมครับครับยินดีครับผมยินดีได้พบดิบพัดโอ้โหยินดีเลยนะครับเชิญเลยครับครับน้ำจิ้มนะเดี๋ยวผมคุณนวัดอิสระไกรศรีช่วยราดน้ำจิ้มให้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวจัดให้นี่น้ำจิ้มมาเชิญเลยครับแต่จริงต้องหันร้อนเริ่มเย็นแล้วค่ะมันเป็นเมนูที่ขายดีมากเลยในยุโรปในยุโรปและในเมืองกรุงเทพเนี่ยค่ะแหละครับค่ะในกรุงเทพเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะฮะเฮ้ยไม่ใช่อย่าไปกินทั้งหมดเปลือกอ๋อมันเปลือกไม่ได้เนี่ยการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับน้องๆต้องเรียนรู้เยอะพี่ครับหนูไม่แปลกใจครับว่าทำไมบลูเอฟเฟนเนี่ยถึงได้โด่งดังทั่วยุโรปไม่แปลกใจเพราะว่ารสชาติแบบนี้ฝรั่งกินได้คนไทยกินดีครับให้กี่คะแนนครับ10คะแนนเต็มขอบคุณครับคุณค่ะผมไม่พูดเล่นนะครับแล้วเป็นเมนูที่ท่านอยู่บ้านและท่านทำกินกันเองได้ง่ายๆดูที่คุณน้อทานเข้าไปนะฮะรสชาติน้ำจิ้มของเขานี่เขาอย่างที่เขาพูดจริงๆฮะคุณเขาพูดจริงๆเขาพูดถูกเลยคือน้ำจิ้มเขาเนี่ยรสกลางคนไทยก็ทานได้ฝรั่งก็ทานดีนะครับกินอย่างเนี้ยตอนแรกพูดเป็นคนไทยทานเข้าไปปุ๊บทานปั๊บเป็นไงครับ well very good เป็นฝรั่งเลยฮะอร่อยจริงๆครับขอบพระคุณนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีกระดองปูใช้ถ้วยตะไลก็ได้ค่ะไม่ได้งั้นเขาจะเรียกตะไลจ๋าดิไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดในบ้านไม่มีต้องทำถ้าเกิดอยากทำถ้าเกิดอยากทำขึ้นมาวันนี้ต้องขอขอบคุณมาดามยูโรเป็นอย่างยิ่งที่กรุณากับรายการเราขอบคุณร้านบูเอเลเฟนขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมของพวกนี้เสาร์อาทิตย์นี้อยู่บ้านทำกันได้นะครับง่ายๆไม่ได้ยากและยิ่งถ้ากินร้อนๆยิ่งอร่อยแล้วถ้ากินอร่อยแล้วนึกถึงเราบ้างนะฮะตัวคุณต๋อยนึกถึงเราบ้างแล้วนึกถึงมาดามนูรอสักนิดหนึ่งจะไม่อยู่แล้วจะไปซะแล้วครับไปไหนครับอังกฤษร้อนใหม่ร้อนใหม่แล้วพอหลังจากมาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยก็ไปอีกบราซิลนะครับจะเช็คคิวต่อเลยไหมฮะโจฮันเนสเบิร์กโอ้โหเหลือเชื่อจริงลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับข้าวเป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้ใหญ่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายชะลอความชราติดเวลากินต้องกินหมดแก้วรสชาติดีมากแต่ไม่เย็นก็อร่อยไม่เย็นก็อร่อยแกงคั่วไก่บ้านหน่อไม้จีนครับกำลังหาต่อนที่พอใจพอใจพอไม่ต้องพอแล้วเดี๋ยวคุณก็ตีเอากลับทางหม้อก็ได้ครับโอ้พี่พูดเองนะครับเป็นพยานนะครับพยาน